ฉันขอซื้อก่อนนะฉันรีบคุณคะคุณไม่เห็นหรอคะว่าทุกคนเขาต่อแถวอยู่คุณจะมาแทรกแซงแบบนี้ได้ไงคุณครับไม่เป็นไรครับให้เขาก่อนก็ได้ครับนี่แกเป็นใครมายุ่งอะไรด้วยการกระทำของคุณในตอนนี้มันไม่ถูกต้องนะคะใหม่นี่เองถึงว่าไม่รู้ว่าฉันเป็นใครตอนทำงานอย่าพลาดกันแล้วกันไม่อย่างนั้นเจอดีแน่คนอะไรวะเนี่ยกลางใช่ไหมคุณครับคุณคือพนักงานใหม่ที่มาเริ่มงานวันนี้ใช่ไหมครับคุณคงไม่รู้สินะว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาคือผู้จัดการแถมเขากำลังจะได้เลื่อนตำแหน่งด้วยนะครับคุณไปทะเลาะกับเขาแบบนั้นคุณคงอยู่ยากแล้วล่ะไม่เป็นไรหรอกมั้งเด็กสมัยนี้ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเพิ่งมาทำงานวันแรกก็กลางกับผู้จัดการซะละระวังนะระวังจะอดอยากแล้วไม่มีงานทำคุณระวังคนนั้นหน่อยก็ดีนะที่ฟ้องตัวพ่อเลยนะคนนั้นน่ะเรื่องทำดีตอนหน้าหัวหน้านะอย่างนี้เลยไม่เป็นไรหรอกค่ะขอบคุณที่เตือนนะคะนี่งานของแกทำให้เสร็จก่อน4 โมงเย็นนะฉันรีบหัวหน้าคะนี่ก็บ่าย 2แล้วนะคะฉันจะทำทันหรอคะนั่นมันก็เรื่องของแกฉันมีหน้าที่สั่งส่วนแกมีหน้าที่ทำถ้าทำไม่ได้อ่ะก็ไปเขียนใบลาออกที่ฝ่ายของคนสั่งเป็นไงล่ะโดนผู้จัดการแกงสนุกไหมมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะป๊าฉันก็แค่มาดูหน้าคนเก่งเมื่อโดนแกงเป็นไงถ้าไม่คิดจะช่วยเนี่ยฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่กรุณาอย่ามาเสือกค่ะเอาอีนี่คุณเป็นไงบ้างโอเคไหมผู้จัดการทำแบบนี้เนี่ยมันแกล้งกันชัดๆมาเดี๋ยวพี่ช่วยไม่เป็นไรหรอกงานขนาดนี้ฉันยังพอทำไหวคุณก็ต้องทำงานของคุณคุณทำงานของคุณไปเถอะหัวหน้าคะงานที่ให้ทำฉันทำเสร็จแล้วค่ะวางไว้ตรงนั้นแหละฉันไม่รีบใช้อ้าวหน่วยหัวหน้าบอกว่ารีบใช้ไงคะเอาเหรอฉันเคยพูดแบบนั้นเหรอฉันจำไม่ได้อะช่วงนี้งานฉันเยอะมากคงลืมไปอะ
ยังยืนอยู่ทำไมเนี่ยไม่มีอะไรก็ออกไปได้ละโปรเจกต์นี้สำคัญมากจะทำให้พลาดเลยฉันให้เวลาเธอ3วันหัวหน้าคะแต่เอกสารมันเยอะมากเลยนะคะฉันกลัวว่าภายใน3วันจะทำไม่เสร็จค่ะนี่ฉันยอมเอาโปรเจกต์สำคัญของบริษัทให้เธอทำเพราะฉันเชื่อมั่นในความสามารถของเธอเธอจะบอกว่าเธอทำไม่ได้งั้นหรองานเนี้ยมีคนอื่นเขาอยากทำตั้งเยอะฉันยังไม่ให้เขาทำเลยไม่รู้แหละยังไงเธอต้องทำให้เสร็จภายใน3วันค่ะงานเสร็จแล้วค่ะหัวหน้าเป็นแค่พนักงานใหม่ทำโปรเจกต์ใหญ่ได้ดีเหมือนกันนะเนี่ยรักษาความตั้งใจแบบนี้ไว้ล่ะไปได้ละเดี๋ยวยังมีอะไรอีกเหรอคะเธอช่วยไปซื้อกาแฟให้ฉันหน่อยสิแต่นี่มันเลิกงานแล้วนะคะเลือกเอาเธอจะไปซื้อกาแฟให้ฉันหรือว่าเธอจะรับใบเตือนบอสครับเตยเขานิสัยแย่มากเลยครับแถมยังทำงานไม่ดีอีกและยังมากั่นกับบอสอีกครับสมควรแล้วครับที่เตยโดนแบบนี้บอสออกไปเตือนให้เตยเลยนะครับเมื่อกี้ผมได้ยินว่าบอสอยากกินกาแฟบอสอยากกินอะไรครับเดี๋ยวผมไปซื้อมาให้ฉันเรียกทุกคนมาประชุมในวันนี้เพราะฉันมีเรื่องจะประกาศทุกคนคุณรู้อยู่แล้วว่าอีกไม่นานฉันจะได้ย้ายไปเป็นผู้จัดการที่สาขาใหญ่เลยต้องมีคนมาแทนตำแหน่งฉันในตอนนี้และคนคนนั้นก็จะคัดเลือกจากคุณนั่นแหละThank you.
จะได้เป็นผู้จัดการคนต่อไปนั่นก็คือคุณเตยค่ะคุณเตยค่ะเปลี่ยนไปได้ไงครับบอสบอสไม่ชอบเตยไม่ใช่เหรอครับตลอดเวลาที่ผ่านมาก็มีแต่ผมนะครับที่ดีกับบอสมาโดยตลอดทำไมผู้จัดการคุณต่อไปไม่ใช่ผมล่ะครับบอสใครบอกคุณว่าฉันไม่ชอบเตยฉันก็แค่ทดสอบเขาก่อนที่จะให้ตำแหน่งสำคัญแค่นั้นเด็กใหม่คนนี้ไม่เหมือนคนอื่นดีนะทำงานใช้ได้เลยนะเนี่ยมีประสิทธิภาพดีมากมีความอดทนไม่ยอมแพ้กับความกดดันอย่าทำให้ฉันผิดหวังล่ะเตยฉันคิดว่าที่ฉันตัดสินใจเลือกเธอมันถูกแล้วแหละคุณเตยคุณเป็นคนแรกที่กล้าโต้ตอบในตอนที่ฉันทำเรื่องไม่ถูกต้องถึงแม้คุณจะรู้ว่าฉันเป็นผู้จัดการก็ตามคุณมีความใจกว้างอดทนและมีความมุ่งมั่นในการทำงานเอางานเป็นหลักถึงแม้จะถูกหัวหน้ากันแกล้งก็ตามแต่คุณก็ยังตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดฉันคิดว่าคุณมีคุณสมบัติที่จะเป็นหัวหน้าคนแล้วล่ะฉันขอให้คุณยึดมั่นในความเชื่อและทำมันต่อไปนะฉันจะตั้งใจทำงานต่อไปค่ะเตยได้เป็นผู้จัดการแล้วผมล่ะครับบอสอ๋อคุณน่ะเหรอคุณก็ทำตำแหน่งเดิมไงแต่บอสครับแต่ถ้าคุณยังไม่เลิกนิสัยที่ชอบแซะเพื่อนร่วมงานฉันจะพิจารณาลดตำแหน่งไปเป็นยามเข้าประตูยีนุ้ยแกได้กลิ่นอะไรเหม็นเหม็นไหมอ่ะได้กลิ่นอยู่นะแต่ไม่รู้ว่ากลิ่นอะไรเหม็นอ่ะแล้วไอ้กลิ่นเหม็นๆเนี่ยมันมาจากไหนนะนี่ออนแกได้กลิ่นอะไรเหม็นๆป่ะก็ไม่ได้กลิ่นอะไรนะคะหุยฉัน
แล้วล่ะว่าไอ้กลิ่นเหม็นๆเนี่ยมันมาจากไหนที่แท้ก็กลิ่นของยายออนนี่เองนี่ยายออนแกห่อข้าวมากินด้วยหรอเออคือว่าไอ้กลิ่นเหม็นๆเนี่ยมันต้องมาจากอาหารเน่าๆของแกแน่เลยอะนี่แกอย่าหาว่าฉันดูถูกนะไม่รู้ว่ากินไปได้ยังไงสะอาดหรือเปล่าก็ไม่รู้อุ๊ยยายนุ้ยแกอย่าล้อยายออนแบบนั้นสิยายออนเขามาจากบ้านนอกก็เลยไม่รู้จักอาหารดีๆอ่ะถึงได้ห่อข้าวมากินแบบนี้ไงแกไปก่อนนะจ๊ะอุ๊ยห่อข้าวมากินด้วยอ่ะเธอเราขอนั่งด้วยคนสิเธอก็โดนคนอื่นเขาดูถูกมาเหมือนกันเหรออืมนั่งก่อนสิโหกับข้าวของเธอน่ากินจังฉันขอชิมคำหนึ่งได้ไหมได้สิกับข้าวของเธออร่อยมากเลยนะนี่ฉันไม่ได้กินอะไรอร่อยๆแบบนี้มานานแล้วอ่ะนี่เธอทำเองเหรอใช่อร่อยเหรอถ้าอร่อยเธอกินเยอะๆเลยนะขอบใจนะเฮ้ยเธอชิมของเราบ้างสิเธอตักให้เราหน่อยนี่เราทำเองเลยนะเอาดูสิวันนี้เราห่อข้าวไข่เจียวมาอีกแล้วอุ๊ยทำไมเธอห่อข้าวมาเยอะจังเราทำมาเผื่อเธอไงแบ่งเลยชิมสิอร่อยไหมนะหนุยดูนั่นสิพวกคนบ้านนอกเขาจะกินข้าวกันนี่เรียนถึงมหาลัยแล้วยังจะห่อข้าวมากินอยู่เนี่ยนะนี่พวกเธอสองคนคงไม่รู้จักอาหารหรูๆสินะนี่พวกเธอสองคนจะอะไรกับพวกฉันนักหนาพวกฉันก็แค่ห่อข้าวมากินเองไม่ได้ไปขโมยของใครมากินสักหน่อยฉันก็ไม่ได้อะไรหรอกนะแต่ฉันเห็นอาหารแบบนี้แล้วฉันจะอ้วกอ่ะแต่อาหารที่พวกเรากินมันก็ปกตินะคะฮะแกกล้าพูดเนาะว่าเป็นอาหารคนปกติอ่ะไม่แต่พวกบ้านนอกเท่านั้นแหละจะกินอาหารแบบเนี้ยแอะเหม็นอะอาหารแบบเนี้ยพวกเรากินไม่ได้หรอกนะขืนกินไปได้ท้องเสียแน่เลยอะพวกแกสองคนรู้จักอาหารดีๆที่คนปกติเขากินกันปะแบบพิซซ่าซูชิชาบูอะไรแบบเนี้ยเชอรี่อย่าพูดเลยคนพวกเนี้ยมันไม่รู้จักอาหารหรูๆหรอกแต่ถึงรู้จักนะมันก็คงไม่เคยกินวันๆมันก็คงจะกินแต่อาหารพวกนี้อะไหนดูซิว่าห่ออะไรมากินจะมากเกินไปแล้วนะพวกเธอสองคนทำเกินไปแล้วนะใช่อาหารของพวกเราหกหมดเลยจะแ
แค่อยากกินมากนะก็ก้มลงเลียกินให้หมดเลยสิไปกันเถอะเชอรี่ถ้าแกเลียไม่หมดนะก็หอกกลับไปด้วยสิเชอรี่นี่คุณพัทรกันกรเขานัดเรามาร้านหรูขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยนั่นน่ะสิร้านหรูน่าดูเลยอ่ะยายนุ้ยหุ้นที่เราจะเอามาขายให้คุณพัทรกันกรเขาจะซื้อเราไหมอ่ะฉันว่านะเขาจะซื้อหรือว่าไม่ซื้อเนี่ยมันอยู่ที่การโน้มน้าวถ้าเราค่อยๆตะล่อมเขาเนี่ยยังไงเขาก็ต้องซื้อของเราแน่นอนแกอืมขอให้เป็นแบบนั้นละกันถ้ามีซื้อขึ้นมาบริษัทเราเจ๋งไม่เป็นท่าแน่เชอรี่แกไม่ต้องกังวลไปหรอกนะเตรียมตัวรับเงินก้อนใหญ่ไว้ได้เลยจ้ะถ้าฉันได้เงินมานะฉันจะไปช็อปให้หมดห้างเลยคุณพัทรกันก่อนนี่ก็นะนัดรอมาเช้ายังจะมาเลทอีกว่าแต่กินก่อนได้ไหมอะแกฉันหิวอะหุยแกรอก่อนใจเย็นๆแต่ฉันหิวแล้วนะแกเออน่ะแป๊บเดียวสวัสดีค่ะนี่ใครอะแกฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะเขามาขายหุ้นให้คุณพัทรกันก่อนเหมือนกันหรือเปล่าหุ้ยยายนุ้ยฉันว่าเขาหน้าคุ้นๆนะเหมือนฉันเคยเห็นที่ไหนเลยอะฉันจำได้ละก็ยายมายเพื่อนสมัยมหาลัยของเราไงอ๋อนี่ยายมายเพื่อนสมัยเรียนมหาลัยนี่เองนี่แกจำพวกฉันได้ไหมนี่นุ้ยกับเชอรี่ใช่ไหมใช่พวกเราเองเป็นไงสบายดีไหมฉันสบายดีไม่คิดเลยนะว่าจะมาเจอที่นี่นั่งก่อนนั่งก่อนแล้วแกมาทำอะไรที่นี่อ๋อคุณพัทรกันก่อนนัดฉันมาน่ะอ๋อแหมพอฉันเห็นแกกับอาหารหรูพวกนี้แล้วนึกถึงสมัยเรียนมหาลัยเลยอ่ะที่แกห่อข้าวมากินที่มหาลัยอ่ะแล้วก็ชอบห่อข้าวเหลือๆจากโรงอาหารกลับบ้านฉายาว่าอะไรนะอ๋อยาจกสายหอมไม่คิดเลยนะว่าพวกเธอจะจำกันได้จะจำไม่ได้ได้ยังไงล่ะก็เธอเนี่ยมันจนสุดในคลาสแล้วนี่ว่าแต่ที่แกบอกว่าคุณพัทรกันก่อนนัดแกไว้อย่าบอกนะว่าแกก็จะมาเสนอขายหุ้นบริษัทเหมือนกันน่ะเปล่าหรอกฉันไม่ได้มาขายหุ้นอะไรทั้งนั้นนั่นน่ะสิ
อย่างเธอจะมีบริษัทกับเขาด้วยหรอสงสัยแค่จะมากินข้าวแล้วก็รอห่อของเหลือกลับพวกเธอสองคนนี้ไม่เปลี่ยนไปเลยนะเมื่อก่อนเคยเหยียดคนยังไงทุกวันนี้ก็ยังเหยียดคนเหมือนเดิมนี่แกอย่าเลยเชอรี่อย่าเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือเลยถูกต้องแล้วนะจ๊ะเพราะพิมพ์เสนอย่างฉันไม่ไปเกลือกกล้วงกับเกลืออย่างพวกเธอหรอกนี่ยังไงฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณพัทรกันกรอีก40นาทีเลยเหรอคะค่ะค่ะโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณพัทรกันกรบอกว่าอีก40นาทีจะมาถึงให้พวกเรากินก่อนได้เลยเอ้าหรองั้นเรากินกันเถอะฉันหิวมากแล้วอ่ะมามาเดี๋ยวฉันตักข้าวให้ายอะข้าวเหลือจากพวกฉันกินต่อแล้วกันขอบใจจ้ะนี่ยายหมายของเหลือจากฉันเอาไปกินต่อแล้วกันเฮ้ยนี่มันก็จะชั่วโมงหนึ่งละทำไมคุณพัทรกันกรยังมาไม่ถึงสักทีอ่ะอาหารก็ยังเหลือเยอะเหมือนเดิมนะยายนุ้ยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเชอรี่ยังไงโต๊ะของเราเนี่ยก็มีคนเก็บกวาดให้อยู่ละฉันลืมไปเลยนี่ยายหมายแกไม่ห่ออาหารเหลือกลับบ้านหรอนั่นน่ะสิมายห่อกลับไปกินสินานๆจะได้กินของดีๆกับเขาบ้างหรือว่าแกจะห่อไปให้คนที่บ้านก็ได้นะฉันไม่ว่าหรอกนี่อย่ามาลามปามคนที่บ้านฉันนะอุ๊ยอุ๊ยฉันหยอกเล่นแค่นิดเดียวทำมาเป็นขึ้นใหญ่เลยอ่ะยายหนุ่ยทำมาเป็นโกรธหน้าแดงกำไม้กำมือทำไมคิดว่าพวกฉันเนี่ยจะกลัวหรอมันจะมากเกินไปแล้วนะพวกเธอขอโทษที่มาช้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอโทษนะคะที่ทำให้รอนานพอดีว่าเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยนะคะไม่เป็นไรค่ะถ้างั้นเรามาคุยเรื่องสัญญากันเลยดีกว่าค่ะจะได้ไม่เสียเวลาได้ค่ะนี่ค่ะ
เอกสารเกี่ยวกับหุ้นถึงไตรมาสนี้กำไรจะไม่ค่อยดีแต่ที่ผ่านมาเนี่ยยอดไม่เคยตกเลยนะคะพวกเธอนี่เองที่จะมาเสนอหุ้นก็ใช่นะสิแล้วเธอจะทำไมก็ไม่ทำไมหรอกจ้ะรอดูไปก่อนก็แล้วกันคุณพัทรกันกรคะคุณสามารถตัดสินใจได้เลยไหมคะว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อเราจะได้เตรียมเอกสารถูกค่ะคือฉันตัดสินใจคนเดียวไม่ได้หรอกค่ะต้องถามท่านประธานก่อนงั้นก็โทรหาได้เลยไหมคะใช่ค่ะพวกเรารอได้จะให้ฉันโทรทำไมหรอคะในเมื่อท่านประธานเขาก็ยืนอยู่ตรงนี้แล้วแล้วไงว่าฉันไม่ได้มาขายหุ้นแต่ฉันมาซื้อหุ้นเหลือๆของพวกเธอยังไงล่ะเป็นไปไม่ได้แกมันจนนี่ใช่นั่นมันแค่อดีตแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วจีนุ้ยแกทำอะไรสักอย่างสิยายไม้เธอช่วยซื้อหุ้นของฉันเถอะนะไม่งั้นบริษัทฉันล้มละลายแน่เลยอะแกนั่นน่ะสิยายไม้เห็นแก่ความเป็นเพื่อนของเรานะตอนแรกฉันจะซื้ออยู่แล้วแหละแต่พอมาเจอเพื่อนที่ชอบดูถูกแบบพวกแกฉันเปลี่ยนใจละคุณพัชรกันกรยกเลิกการซื้อหุ้นของบริษัทนี้ทั้งหมดทำไมหรอคะท่านประธานไม่ลองพิจารณาดูก่อนหรอคะไม่หรอกค่ะคุณพัทรกันก่อนโบราณเขาว่าสันดอนขุดง่ายแต่สันดานขุดยากนี่ใส่พวกเธอมันต่ำตรงเหมือนบัวใต้น้ำถ้ายังทำตัวแบบนี้อยู่บริษัทพวกเธอก็ไม่มีวันจะเลิศหรอกไปเถอะค่ะคุณพัทรกันก่อนเรายังมีธุระต้องทำอีกเยอะขอตัวก่อนนะคะบริษัทก็ยังใช้ไม่หมดเลยอะโอ้ยเราไม่มีเงินแล้วนะแกอะไม่น่าเอาอาหารไปโยนใส่มันเลยอะก็แกอะโยนให้ฉันทำเนี่ยฉันยังไม่ได้ยูแกเลยแกส่งสิ่งให้ฉันอะทำไงเนี่ยทำหน่อยสิ